สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมหนูอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังครับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พักสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับน้องอาได้รับเกียรตินะฮะจากผอ.ธนสิทธิ์นะครับที่อยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของเขตลาดกระบังท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ อยากให้อธิบายถึงจุดประสงค์ในการเปิดศูนย์ตรงนี้ให้กับผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้ครับครับเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะฮะซึ่งต้องการให้สำนักงานเขตเนี่ยเปิดศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อในแต่ละเขตเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนคัดแยกพี่น้องประชาชนที่ป่วยละแล้วเพื่อนและพี่น้องญาติยังไม่ป่วยให้รีบคัดแยกออกมาแล้วก็มาอยู่ศูนย์พักคอยนี้เพื่อการส่งต่อโดยการบริหารจัดการเนี้ยผ่านระบบของศูนย์บริการสาธารณสุขที่45 46สำหรับเขตลาดกระบังนะเขตอื่นก็ศูนย์อื่นนะครับแล้วก็ส่งต่อให้โรงพยาบาลลาดกระบังซึ่งทางโรงพยาบาลลาดกระบังเนี่ยจับคู่ประสานเป็นคนอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็พอโรงพยาบาลลาดกระบังดูเคสเสร็จเรียบร้อยดูความเหมาะสมว่าสีเขียวอันเนี้ยอยู่บ้านได้ HI ได้ Home Isolation ได้ก็อยู่บ้านอันนี้อยู่บ้านไม่ได้เพราะมีห้องเดียวเดี๋ยวจะติดต่อคนอื่นเยอะมาที่นี่สีเหลืองมานี่พอเหลืองเสร็จเป็นจุดพักคอยดูแล้วถ้าทางมีอาการไปแดงส่งต่อไปโรงพยาบาลสรุปว่าคัดแยกนะฮะคัดแยกพอคัดแยกเสร็จเนี่ยตรงเนี้ยรองรับได้200คนครับจุดเนี้ยเร่งด่วนเลยยังไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการใช้ความร่วมมือของคนในลาดกระบังจะเป็นภาคเอกชนหรือประชาชนก็ดีนะครับร่วมกับสำนักงานเขตช่วยกันมาทำใช้เวลา5วันครับ5วันเนี่ยเดินไฟด้วยเดินไฟใหม่หมดเลยมีปลั๊กไฟ Wi-Fi ให้กล้องวงจรปิดมีอินเตอร์คอมเพื่อที่ติดต่อนะฮะตัวเนี้ยจะเป็นศูนย์ที่ดูแลพี่น้องประชาชนชาวลาดกระบังและเขตใกล้เคียงนะครับใช้ได้นะฮะขอให้เราอยู่ในประเทศไทยดูแลกันหมดครับครับจะสอบถามเพิ่มเติมสำหรับศูนย์พักคอยตรงนี้นะครับใน1เตียงเนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ1เตียงเนี่ยเรามีที่นอนครับมีหมอนมีผ้าห่มมีมุ้งให้ถ้าคนแพ้ยุงเนี่ยก็กางมุ้งไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับมีพัดลมมีราวตากผ้านะฮะเพื่อที่จะไม่ให้มันชื้นนะครับก็ตากไว้แล้วก็มีปลั๊กไฟที่สำหรับเสียบพัดลมแล้วก็สามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์สามารถ Wi-Fi คิดถึงแฟนคิดถึงลูกก็ใช้กล้องโทรศัพท์นะฮะตัวนี้ดูได้มีไฟฉุกเฉินนะครับตรงนี้มีครบครับครับผมต้องเอาผ้าปูมาเองแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเองปอกหมอนเองเนี่ยคือย้ำเลยผ้าปูปอกหมอนต้องเอามาเองของใช้ส่วนตัวนะครับต้องเอามาเองครับ